Welcome to FWD ที่เขาจะมาร่วมเนี่ยนะครับตอนนี้แจ้งชื่อมาแล้ว200คน200ตัวแทนที่ส่งชุดเรียบร้อยหมายความว่ามีคน200คนที่จะขยับมาอยู่กับ FWD และที่สำคัญคืออะไรครับสิ่งที่ไปนั่งคุยเนี่ยเราเจออยู่ตลอดเจอเรื่องอะไรครับเขาถามว่าอาจารย์เกOpen House FWD ที่จัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น W Hotel ที่ The Emerald ขายบัตรใบละเท่าไหร่เพราะเขาจัดพาราโซบริษัทนี้เนาะจัดพาราโซขายบัตร100บาทเรารู้อยู่ว่าเบรกพาราโซเนี่ยผมจัดบ่อยเบรกหนึ่ง350เขาขายบัตร100คือ Open House เขาผมเลยเล่าให้ฟังว่าFWD ไม่ได้ขายบัตรมีหน้าที่แต่งตัวหล่อๆสวยๆพาคนมาเท่านั้นจัดทุกเสาร์แรกของเดือน The Emerald เบรกเดียวกาแฟบวกขนมที่เราไปกินน่ะ650ต่อคน650ต่อคนอ้าวแล้วไม่มีขายบัตรไม่บริษัทจ่ายให้ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าพวกผมมาได้แบบนี้ไหมแบบนี้ครับเพราะบริษัทจัดส่วนกลางจัดส่วนกลางคือเสาแรกของเดือนที่กรุงเทพนะต่างจังหวัดก็ย่อยไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาตื่นเต้นนะครับกับ